สวัสดีค่ะก็มาพบกันในคลิปวิดีโอที่5นะคะในเรื่องของการสลายสารอาหารระดับเซลล์นะคะคลิปวิดีโอที่5นี้ก็จะเป็นปฏิกิริยาสุดท้ายนะคะก็คือจะนำเอาสารที่รับอิเล็กตรอนมาเนี่ยนะคะมาถ่ายทอดให้กับตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายแล้วทีนี้ก็จะมีกระบวนการในการขับพวกโปรตอนแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะได้พลังงานออกมาคราวนี้เราจะมาดูกันว่าในปริยานี้มีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะปริยาที่4ค่ะ oxidative phosphorylation เป็นปริยาที่มีการให้มีการรับอิเล็กตรอนนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดปริยาออกซิเดชันเกิดขึ้นในปฏิกิริยานี้นะคะมีกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนที่เราเรียกว่าอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนหรือ ETC นะคะมีปฏิกิริยาเคมีออสโมซิสก็คือเกิดการเคลื่อนที่ของสารที่เป็นสารไอออนทางเคมีก็คือโปรตอนนั่นเองนะคะและปริยาอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตซิสเต็มหรืออิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนเนี่ยมันมีกระบวนการอย่างไรนะคะเราว่ากันเร็วๆเลยนะคะเกิดขึ้นที่เยื่อชั้นในของไมโทคอนเดรียหรือคริสตี้นะคะก็คืออินเนอร์เมมเบรนนั่นเองนะคะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนี้จะมีตัวที่มารับอิเล็กตรอนเราเรียกว่าตัวนำอิเล็กตรอนนะคะอิเล็กตรอนแคริเออร์แล้วก็นำอิเล็กตรอนนี้ไปถ่ายทอดต่อไปยังตัวอื่นตามลำดับนะคะและในขณะเดียวกันก็จะมีการปล่อยพลังงานออกมาแล้วก็สังเคราะห์เป็น ATP ได้ดังนั้นสารที่เกี่ยวข้องจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทสารชนิดที่1ก็คือสารที่เป็นตัวนำอิเล็กตรอนสารชนิดที่2ก็คือสารที่จะ เป็นตัวรับพลังงานแล้วก็กลายมาเป็น ATP นั่นเองเรามาดู3ตัวแรกกันก่อนนะคะสารตัวแรกก็คือตัวนำอิเล็กตรอนเนี่ยนะคะก็คือเป็นตัวที่ท่านเรียนจำได้นะคะในการนำอิเล็กตรอนตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปริยาไกลโพลิซิสแล้วนะคะก็จะมีการนำอิเล็กตรอนเนี่ยจะมีการรับอิเล็กตรอนมารับมารับมารับมานะคะซึ่งตัวที่รับอิเล็กตรอนนะคะที่เราจำได้มี NADHนะคะซึ่งเกิดทั้งไกลโพลิซิสการสร้างสตีลคนไซด์เอแล้วก็คริปไซเคิลแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ FADH2 ซึ่งจะเกิดในคริปไซเคิลเท่านั้นนี่คือตัวที่รับอิเล็กตรอนมาและพอรับอิเล็กตรอนมาปั๊บนะคะรับเขาก็ต้องเอาอิเล็กตรอนนี้ไปส่งให้กับตัวรับตัวสุดท้ายนะคะสารที่รับอิเล็กตรอนนี้ตั้งแต่เริ่มต้นนั่นก็คือ NAD+ ใช่ไหมคะรับอิเล็กตรอนนะคะรับจริงๆแล้วเขารับทั้งอิเล็กตรอนทั้งโปรตอนนะคะก็จะได้เป็น NADH นะคะแล้วก็โปรตอนส่วนอีกตัวหนึ่ง FAD นะคะรับอิเล็กตรอนและโปรตอนก็จะได้เป็น FADH2 FAD ก็คือ Flavin Adenine Dinucleotide นะคะโครงสร้างเขาก็จะคล้ายๆกันกับ NAD+ นั่นเองนะคะคราวนี้ไซโทโครมระบบไซโทโครมคืออะไรก็คือระบบที่รับเฉพาะอิเล็กตรอนเป็นระบบที่รับเฉพาะอิเล็กตรอนนะคะแล้วก็ปล่อยอิเล็กตรอนนั้นให้กับออกซิเจนและสุดท้ายออกซิเจนก็จะเป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะคะออกซิเจนก็จะรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนี่นะคะออกซิเจนนะคะจะเป็นตัวที่รับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายและก็กลายเป็นน้ำนะคะกลายเป็นน้ำในที่สุดดังนั้นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนจบส่วนในเรื่องของการสร้างพลังงานนะคะก็จะมี ADP นะคะพอได้พลังงานมาปั๊บก็จะสร้างพันธะกับหมู่ฟอสเฟตกลายเป็น ATP น
นะคะพลังงานที่ว่านี้จะเป็นพลังงานที่เกิดจากการขับโปรตอนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะปฏิกิริยาอีกปฏิกิริยาหนึ่งก็คือปฏิกิริยาเคมีออสโมซิสนะคะเคมีออสโมซิสเป็นปฏิกิริยานะคะที่เกิดที่เยื่อหุ้มชั้นในของไมโทคอนเดรียนะคะอยู่ระหว่างเยื่อหุ้มชั้นในกับเยื่อหุ้มชั้นนอกของไมโทคอนเดรียที่เราเรียกว่า inter membrane space โดยเคมีออสโมซิสเนี่ยนะคะจะมีการปั๊มโปรตอนเข้าไปอยู่ใน inter membrane space ทำให้เกิดความต่างของสักไฟฟ้าความต่างของโปรตอนและทำให้สักไฟฟ้ามีความแตกต่างกันระหว่าง inter membrane space แล้วก็เมทริกดังนั้นก็ต้องนำโปรตอนนี้กลับมาอย่างเมทริกแต่ในการไหลกลับมาเนี้ยจะผ่านเอนไซม์ที่มีชื่อว่า ATP synthase นะคะ ATP synthase พอกลับมาปั๊บก็จะมีการปล่อยพลังงานทำให้ ADP มารับพลังงานนี้เพิ่มโหมดฟอสเฟตกลายเป็น ATP ในที่สุดนะคะคราวนี้เรามาดูกันเลยจากดูรูปนี้ค่อนข้างที่จะยากเดี๋ยวครูขออธิบายรูปตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อให้นักเรียนจะได้ไม่งงนะคะสิ่งที่อยู่ด้านบนที่เป็นสีส้มๆนะคะสีส้มๆตรงนี้นะคะก็คือinter membrane space นะคะก็คือเป็นช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มชั้นในของไมโทคอนเดรียกับเยื่อหุ้มชั้นนอกนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูขอลากเส้นใหญ่ๆตรงนี้นะคะลากเส้นใหญ่ๆตรงนี้นะคะที่เป็นสีชมพูตรงนี้จะเป็น outer membrane นะคะจะเป็น outer membrane ดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็นช่องว่างจะเป็น space ที่ว่างนะคะ outer membrane ก็จะเป็น phospholipid bilayer เหมือนกันนะคะส่วนตรงนี้ที่คุณครูป้าวัยจะใช้สีเหลืองสีออกเขียวๆเนี่ยนะคะนักเรียนเห็นใช่ไหมคะเรียนเห็นใช่ไหมคะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะจะใช้สีตรงนี้คือ inner membrane นะคะตรงนี้คือ inner membrane inner membrane ของไมโทคอนเดรียนะคะนั่นหมายความว่าที่หนูเห็นก้อนๆสีม่วงตรงนี้ก็คือโปรตีนที่จะทำหน้าที่ในการส่งนะคะในการเราเรียกว่าคอมเพล็กซ์นะคะทำหน้าที่เป็นเอนไซม์ในการที่จะขนส่งอะไรคะขนส่งอิเล็กตรอนค่ะและโปรตีนเหล่านี้นะคะมันจะแทรกอยู่ที่อินเนอร์เมมเบรนซึ่งประกอบด้วยต่อไปนี้นะคะต่อไปนี้อันที่หนึ่งตรงนี้ทิ้งครูป้าไวกำลังระบายสีอยู่นะคะชื่อของมันก็คือ1เห็นไหมคะ1เราเรียกมันว่าคอมเพล็กซ์1ถ้าเป็นคอมเพล็กซ์1 2เนี่ยมันเป็นคอมเพล็กซ์แรกอะนะคะที่จะต้องส่งอิเล็กตรอนเราเรียกคอมเพล็กซ์1แล้วกันcomplex 1แล้วกันทีนี้ complex 1เนี่ยมันคือเอนไซม์อะไรเดี๋ยวครูป้าไวพาไปดูสไลด์ที่2ก่อน complex 1คืออะไรคะคือเอนไซม์ที่มีชื่อว่า DNADH dehydrogenase นะคะ NADH dehydrogenase ต่อไปนะคะ complex 1แทรกอยู่ตำแหน่งที่1หลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นQ สังเกตเห็นไหมคะ Q นะคะ Q คืออะไรไปดู Q Q หรือ COQ คือ coenzyme Q นะคะหลังจากนั้นก็จะเป็น complex 2 complex 2นี้มิได้แทรกอยู่ที่ inner membrane นะคะทั้งเรียนสังเกต complex 2นี้จะอยู่ใน matrix นะคะ
คุณครูป้าไวลืมเขียนให้ว่าตรงนี้คือเมทริกของไมโทคอนเดรียนะคะอยู่ในเมทริกนะคะแปะอยู่ตรงนี้แปะอยู่ใกล้ๆกับเยื่อหุ้มชั้นในนะคะอันนี้คือ complex 2ชื่อของ complex 2ก็คือ complex 2นะคะก็คือ succinate dehydrogenase นะคะต่อไปค่ะก็จะเป็น complex 3 complex 3นะคะแทรกอยู่นะคะแทรกอยู่ถ้านักเรียนเห็นหัวลูกศรที่ชี้ขึ้นข้างบนนะคะนั่นหมายความว่าตรงนี้มันจะเป็น carrier นะคะมันจะเป็น carrier เห็นไหมคะจะเป็น carrier protein ซึ่งเดี๋ยวเขาจะ carry อะไรไปเดี๋ยวเราไปดูกัน complex 3ชื่อว่า cytochrome c oxidoreductase cytochrome c oxidoreductase นะคะต่อไปก็จะเป็น CYTC CYTC อันนี้ไม่ได้แทรกอยู่ที่ inner membrane แต่ไปอยู่ใน inter membrane space นะคะเขาจะหลุดไปอยู่ใน inter membrane space เจ้าตัวนี้สามารถที่เคลื่อนที่ได้นะคะเขาคือใครเขาคือ cytochrome C ค่ะ cytochrome C ต่อไปนะคะก็คือ complexcomplex 4นะคะก็จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะ complex 4นะคะ complex 4คืออะไร complex 4ก็คือ cytochrome oxidase cytochrome oxidase นะคะต่อไปอะไรอีกสุดท้ายแล้วล่ะค่ะสุดท้ายก็คือตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือ ATP synthase นะคะATP synthase ตัวนี้ค่ะเป็นเอนไซม์ที่เดี๋ยวจะต้องเป็นตัวที่สร้าง ATP ขึ้นมานะคะถ้าสังเกตมันจะไม่มีสายใยมันจะไม่มีเส้นหัวลูกศรลากไปหา ATP synthase เพราะ ATP synthase เขาจะทำหน้าที่ในการดึงโปรตอนที่อยู่ที่ inter membrane space กลับเข้ามาในเมทริกซ์และตรงนี้จะมีการเกิดพลังงานเกิดขึ้นที่ทำให้หมู่ฟอสเฟตสามารถสร้างพันธะกับ ADP ได้เป็น ATP ในที่สุดนะคะเรื่องมันค่อนข้างจะยาวเพราะฉะนั้นให้นักเรียนมีสมาธิให้ดีคราวนี้สารที่รับอิเล็กตรอนมามีอยู่2ตัวจำได้ไหมคะสารที่รับอิเล็กตรอนมามีอยู่2ตัวตัวที่1คือ NADHเขารับอิเล็กตรอนเขาแครี่อิเล็กตรอนมาตั้งแต่ไกลโคลิซีดการสร้างอะซิลโคเอนไซม์ A แล้วก็วัฏจักรเครปคราวนี้พอมาถึงตรงนี้ปั๊บเขาเริ่มที่จะหมดหน้าที่แล้วล่ะค่ะหน้าที่ของเขาก็คือเขาจะต้องลำเลียงออกซิเจนที่เขาขนส่งมาเนี่ยให้กับไซโทโครมต่างๆเพื่อที่จะปลดปล่อยอิเล็กตรอนที่เขารับมาหมดหน้าที่เขาที่ต่างว่าถ้าเขาเป็นโลจิสติกเขาทำหน้าที่ขนส่งมาถึงเป้าหมายแล้วล่ะค่ะซึ่งเป้าหมายเนี้ยก็จะส่งต่อนะคะส่งต่อไปยังถ้าเป็นโลจิสติกก็คือพัสดุเนี้ยถูกขนส่งมารับมาจากหน่วยที่รับก็จะส่งต่อมายังหน่วยปลายทางหน่วยปลายทางก็จะส่งให้ผู้นำสินค้านะคะส่งไปให้ลูกค้าอะไรเงี้ยมันก็จะมีการส่งต่อเป็นทอดๆซึ่งการส่งต่อมีดังนี้นะคะการส่งต่อมีดังนี้เริ่มจาก NADH ทุกโมเลกุลที่ถูกสร้างจะต้องเอาอิเล็กตรอนมาขนส่งให้กับอันดับแรกเลยนะคะนักเรียนสังเกตให้ดีนะคะจะเอาอิเล็กตรอนของตัวเองมาส่งให้กับComplex 1จะเอาอิเล็กตรอนที่ตัวเองนำมานั้นส่งให้กับ Complex 1นะคะเอาอิเล็กตรอนที่ตัวเองนำมานั้นขนส่งมาให้ Complex 1 Complex 1รับอิเล็กตรอนเสร็จปั๊บส่งต่อไปให้ใครคะหัวลูกศรชี้ไปที่ใครคะQ Q คือใครคะโคเอนไซม์ Q นะคะส่งต่อไปให้โคเอนไซม์ Q
นักเรียนเห็นว่าลูกศรนี้มาที่ complete 2ไหมคะไม่นะคะจาก coenzyme Q จะส่งอิเล็กตรอนต่อไปยัง complex 4โทษทีไปยัง complex 3จะส่งอิเล็กตรอนไปยัง complex 3 complex 3ก็จะส่งอิเล็กตรอนต่อไปยังไซโตโครม4ไซโตโครม4รับอิเล็กตรอนมาปั๊บก็จะส่งอิเล็กตรอนนี้ต่อไปยัง complex 4จะส่งอิเล็กตรอนนี้ไปยังcomplex 4แล้วเรียนดูทิศทางการเดินทางของอิเล็กตรอนให้ดีนะคะ complex 4รับอิเล็กตรอนมาแล้วหน้าที่ชั้นละหน้าที่สุดท้ายของชั้นละชั้นส่งอิเล็กตรอนที่รับมาให้กับสังเกตนะคะให้กับใครคะให้กับออกซิเจนออกซิเจนนี้มาจากไหนออกซิเจนนี้ที่เราหายใจเข้าไปเซลล์ดึงออกซิเจนไปใช้และเอาออกซิเจนนี้ไปรับอิเล็กตรอนพอไปรับอิเล็กตรอนปั๊บนะคะก็จะกลายเป็นน้ำในที่สุดนักเรียนจำได้ไหมว่าตั้งแต่เราเรียนมาตั้งแต่ไกลโคลิซิสจะมีหรือไม่มีออกซิเจนก็แล้วแต่ไม่มีปัญหาเกิดแต่พอมาถึงขั้นตอนที่2การสร้างแอซิติลโคเอนไซม์ A ขั้นตอนที่3เครฟไซเคิลพวกนี้จะต้องมีออกซิเจนนั่นหมายความว่าถ้าไม่มีออกซิเจนตัวนี้ถ้าเขาไม่รู้อนาคตว่าจะมีหรือไม่มีออกซิเจนปฏิกิริยานี้ไม่เกิดมาตั้งแต่มันจะจบที่ไกลโคลิซิสเลยนะคะปฏิกิริยานี้ถ้าไม่มีออกซิเจนมันจะจบที่ไกลโคเลซีเลยนะคะแต่ถ้าปฏิกิริยานี้มีออกซิเจนมันก็จะเข้าสู่การสร้างแอซิติลโคเอนไซม์ A ก็คือเข้าสู่ไมโทคอนเดรียดังนั้นออกซิเจนคือดัชนีที่จะคอนโทรลว่าปฏิกิริยาไกลโคเลซีเธอจะมีทิศทางไปไหนถ้ามีออกซิเจนก็จะเข้าสู่ไมโทคอนเดรียและก็จะเกิดปฏิกิริยา2 3 4มาแต่ถ้าไม่มีออกซิเจนก็คือเข้าสู่กระบวนการหมักเฟอร์เมนเทชันนะคะเพราะฉะนั้นออกซิเจนตัวนี้เป็นดัชนีที่สำคัญเขามารับอิเล็กตรอนเป็นตัวสุดท้ายในปฏิกิริยาสุดท้ายก็จริงแต่ถ้าไม่มีเขามาตั้งแต่ต้นปฏิกิริยากับจะไม่เกิดมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่แอซิติลโคเอนไซม์ A จะไม่เกิดเลยนะคะดังนั้นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายก็คือออกซิเจนแล้วก็ได้เป็นน้ำจบการถ่ายทอดอิเล็กตรอนสำหรับตัวที่ขนส่งมาคือ NADH NADH ที่ขนส่งมามีทั้งหมดกี่โมเลกุลคะ10โมเลกุลจำได้ไหมคะก็จะถ่ายทอดแบบนี้ค่ะก็จะส่งต่อแบบนี้เรื่อยๆตลอดเวลาจนหมดโอเคนะคะนี่คือการขนส่งอิเล็กตรอนจาก NADHนะคะคุณครูขอทบทวนนิดนึงนะคะ NADH ส่งอิเล็กตรอนให้กับ complex 1 complex 1ส่งต่อให้กับ coenzyme Q coenzyme Q ส่งต่อให้กับ complex 3 complex 3ส่งต่อให้กับ cytochrome 4 cytochrome 4ส่งต่อให้กับ complex 4 complex 4ส่งต่อให้กับออกซิเจนแล้วก็มารับอิเล็กตรอนกลายเป็นน้ำนะคะกลายเป็นน้ำได้มาเป็นน้ำโอเคนะคะสุดท้ายท้ายสุดตรงนี้แล้วก็คือได้น้ำออกมานะคะนักเรียนจำปฏิกิริยาการสลายกลูโคสได้ไหมคะกลูโคสจะต้องกลับไปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำคาร์บอนไดออกไซด์หมดไปแล้วเกิดไปละคราวนี้เกิดน้ำแล้วนะคะต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นสารที่รับอิเล็กตรอนมาอีกตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือ FADH2 FADH2 นะคะเขาจะไม่เข้าที่คอมเพล็กซ์1เขาจะมาเข้าที่ complex 2ดังนั้น complex 1จะไม่ผ่านนะคะไม่ผ่าน complex 1นะคะจะมาผ่าน complex 2นะคะ FADH2 จะเอาอิเล็กตรอนมาผ่าน complex 2ค่ะ
อิเล็กตรอนที่ได้นี้ก็จะถูกส่งต่อค่ะถูกส่งต่อไปไหนคะถูกส่งต่อไปยังโคเอนไซคิวกูขอใช้สีให้เข้มนิดนึงเพราะกลัวมันจะไม่เห็นเส้นทางอิเล็กตรอนค่ะโอเคนะคะไปยังโคเอนไซคิวโคเอนไซคิวส่งต่ออิเล็กตรอนจาก FADH2 ส่งต่อกูขอใช้อีกลายนึงนะคะขอใช้อีกลายนึงนะคะเป็นสีเข้มๆ เป็นสีน้ำเงินดำๆนะคะไปจาก complex 2ไป coenzyme Q จาก coenzyme Q ไป complex 3จาก complex 3ส่งไปยังไซโทโครม4สายสีเข้มนี้คะสีดำนี้นะคะไปยังไซโทโครม4ไซโทโครม4ส่งต่อไปยัง complex 4ส่งต่อมายังคอมเพล็กซ์โฟคอมเพล็กซ์โฟทำหน้าที่สุดท้ายละส่งต่อมายังใครคะส่งต่อมายังออกซิเจนออกซิเจนเธอจะต้องเป็นคนรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายแล้วก็ได้เป็นโมเลกุลของน้ำนะคะดังนั้นสายสีแดงคือการถ่ายทอดอิเล็กตรอนจาก NADHสายสีดำคือการถ่ายทอดอิเล็กตรอนจาก FADH2 การถ่ายทอดอิเล็กตรอนจบค่ะแต่มันไม่ได้จบแค่นั้นเพราะอิเล็กตรอนถ่ายทอดแล้วโปรตอนไปไหนโปรตอนไปไหนมาดูโปรตอนค่ะมาดูโปรตอนค่ะโปรตอนไปไหนคะโปรตอนเนี่ยจะมีอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะคะในแมทริกซ์นะคะจะมีโปรตอนอยู่เยอะแยะมากมายเลยพอมีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนปั๊บนะคะลูกพอมีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนปั๊บพบว่าครูขอใช้สีเข้มๆนิดนึงนะคะพบว่ามีการปั๊มโปรตอนจากเมทริกซ์ไปยังอินเทอร์เมมเบรนสเปซอย่างต่อเนื่องมีการปั๊มโปรตอนจากเมทริกซ์ไปยังอินเทอร์เมมเบรนสเปซอย่างต่อเนื่องดูเส้นนะคะเดี๋ยวครูจะขีดเส้นให้ดูนี่คือจากเมทริกซ์นะคะนี่คือโปรตอนจากเมทริกซ์นักเรียนเห็นไหมคะจะถูกปั๊มผ่านคอมเพล็กซ์1ไปยังอินเทอร์เมมเบรนสเปซเอามาอีกครั้งหนึ่งค่ะโปรตอนที่อยู่ในเมทริกซ์จะถูกปั๊มผ่านคอมเพล็กซ์1ไปยังอินเทอร์เมมเบรนสเปซตรงตำแหน่งตรงนี้คืออินเทอร์เมมเบรนสเปซนะคะอินเทอร์เมมเบรนสเปซเห็นไหมคะinter membrane space ใช่ไหมคะบริเวณที่เป็นสีส้มคือ inter membrane space เป็นช่องว่างระหว่าง outer membrane และ inner membrane ของไมโทคอนเดรียที่ complex 1สามารถปั๊มโปรตอนไปยัง inter membrane space ได้4โปรตอนค่ะครั้งหนึ่งลำเลียงได้4โปรตอนค่ะแต่นักเรียนจะเห็นว่าที่ complex 2มันไม่ใช่ carrier เพราะ complex 2ไม่สามารถทะลุผ่านไป inter membrane space ได้ complex 2ก็เลยไม่มีการปั๊มโปรตอนแต่ไปปั๊มที่ไหนต่อคะลูกไปปั๊มที่ไหนต่อคะไปปั๊มที่ complex 3 complex 3ก็จะปั๊มโปรตอนจากเมทริกซ์ไปยัง inter membrane spacecomplex 3ก็จะปั๊มโปรตอนจากเมทริกซ์ไปยัง inter membrane space ปั๊มโปรตอนจากเมทริกซ์ไปยัง inter membrane space ซึ่งใน complex 3นี้สามารถที่จะปั๊มโปรตอนได้4โปรตอนเช่นเดียวกันก็คือปั๊มครั้งนึง4โปรตอนปั๊มครั้งนึง4โปรตอนอ่ะตรงไหนปั๊มโปรตอนได้อีกดู complex 4 complex 4สามารถปั๊มโปรตอนได้ด้วยปั๊มจากเมทริกซ์ไปยัง inter membrane space ปั๊มจากเมทริกซ์ไปยัง inter membrane space
แต่ที่คอมเพล็กซ์โฟสามารถปั๊มโปรตอนได้แค่2โปรตอนค่ะได้แค่2โปรตอนดังนั้นโปรตอนที่อยู่ในเมทริกซ์เขาจะถูกปั๊มขึ้นไปเขาจะถูกปั๊มขึ้นไป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 อยู่ที่ inter membrane space เป็นจำนวนมากทำให้ใน inter membrane spaceเนืองแน่นไปด้วยโปรตอนโปรตอนจะเกิดขึ้นเยอะมากโปไม่ใช่เกิดขึ้นสิถูกปั๊มไปอยู่ไปขังอยู่ตรงนี้เยอะมากโปรตอนจะถูกปั๊มไปขังอยู่ที่ inter membrane space เยอะมากเยอะมากเยอะมากจนทำให้เกิดสากไฟฟ้าที่แตกต่างกันระหว่างเยื่อหุ้มชั้นในของเมทริกก็คือในเยื่อหุ้มชั้นในของเมทริกกันเดียวก็คือในเมทริกกับในอินเทอร์เมมเบรนสเปซในอินเทอร์เมมเบรนสเปซจะมีโปรตอนอยู่จำนวนมากมายเหลือเกินทำให้เกิดความต่างกันของความเข้มข้นของโปรตอนทำยังไงล่ะคราวนี้นะคะทำยังไงล่ะคราวนี้วิธีการมันยังมีแคริเออร์โปรตีนอยู่อีกตัวหนึ่งถ้านักเรียนสังเกตนะคะนั่นก็คือ ATP synthase นะคะเมื่อโปรตอนที่อยู่ที่ inter membrane space มีมากมายมันเพื่อทำให้เกิดความสมดุลมันก็ต้องให้โปรตอนเหล่านี้กลับเข้ามาในเมทริกเพื่อให้เกิดความต่างความของความเข้มข้นของโปรตอนตรงนี้กลับเข้าสู่สภาพเดิมปฏิกิริยานี้เราเรียกว่าเคมีออสโมซิสเคมีก็คือเคมีใช่ไหมคะเคมีออสโมซิสเคมีในที่นี้ก็คือโปรตอนนะคะโปรตอนและออสโมซิสก็คือการเคลื่อนจากความเข้มข้นมากไปความเข้มข้นน้อยซึ่งปกติเราพูดถึงน้ำถูกไหมคะแต่ในที่นี้เคมีออสโมซิสก็คือโปรตอนให้เคลื่อนที่จากความเข้มข้นมากสู่ความเข้มข้นน้อยตอนนี้ตรงไหนที่มีความเข้มข้นของโปรตอนมากตรงที่มีความเข้มข้นของโปรตอนมากตอนนี้ก็คือใน inter membrane space นะคะลูก inter membrane space ตรงนี้นะคะจะมีโปรตอนอยู่จำนวนมากและเราจะต้องนำเขากลับเข้าสู่เมทริกช่องทางเดียวที่จะพาเขากลับได้คือช่องทางนี้ค่ะช่องทางนี้ค่ะ ATP synthase ค่ะ ATP synthase ขออภัยค่ะ ATP synthase ตัวนี้ค่ะจะพาเขากลับได้พากลับยังไงพากลับเลยค่ะก็จะมีการปั๊มโปรตอนที่อยู่ที่ inter membrane space กลับมาสู่เมทริกปั๊มกลับมาสู่เมทริกปั๊มกลับเข้ามาสู่เมทริกการปั๊มกลับเข้ามาจะปั๊มกลับเข้ามาได้ครั้งละ4โปรตอนเข้ามาเนี่ยเข้ามาทีละ4โปรตอนเข้ามา4โปรตอนปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความต่างสักมันทำให้เกิดพลังงานเกิดขึ้นมันทำให้เกิดพลังงานเกิดขึ้นพลังงานที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะพลังงานที่เกิดขึ้นตรงนี้มีค่าเท่ากับ 7.3 กิโลแคลอรี่สามารถรวม ADP และหมู่ฟอสเฟตที่อยู่ในเมทริกสามารถที่จะรวม ATP และหมู่ฟอสเฟตที่อยู่ในเมทริกให้กลายเป็นสารพลังงานสูงที่มีชื่อว่า ATP เกิดขึ้น ATP เกิดขึ้นโอเคนะคะคราวนี้เราได้อะไรแล้วลูกเราได้แล้วว่าจ้าได้ ATP แล้วนะคะทีนี้เราลองกลับมาดูว่าโปรตอนที่เราปั๊มไปจากการถ่ายทอดอิเล็กตรอนจาก NADH 1โมเลกุล NADH 1โมเลกุลในคอมเพล็กซ์1ปั๊มไปได้4โปรตอนในคอมเพล็กซ์3ปั๊มไปได้4โปรตอน
ในคอมเพล็กซ์ฟูลปั๊มไปได้2โปรตอนนั่นในการถ่ายทอดอิเล็กตรอน1ครั้งจาก NADH สามารถปั๊มโปรตอนไปยังอินเทอร์เมมเบรนสเปซได้10โปรตอนได้10โปรตอนและพอปั๊มกลับมาที่ ATP synthase ปั๊มกลับมาได้4โปรตอน1 ATP 4โปรตอนได้1 ATP ทีนี้ลองย้อนดูซิปั๊มไปกี่ปั๊มไป10ปั๊มไป10ถ้า4อ่ะได้1 ATP ปั๊มไป10ดังนั้นจะสามารถสร้าง ATP จาก1 NADH ที่ปล่อยอิเล็กตรอนแล้วก็ปั๊มโปรตอนไป10แล้วกลับเข้ามา4ได้1ถ้า10ก็ได้ 2.5 ดังนั้นคุณครูป้าไวจะเขียนตรงนี้เดี๋ยวคุณครูป้าไวเขียนขยายเขียนเล็กๆนะคะซึ่งเดี๋ยวพอว่ามันลดลงไปมันจะเป็นตัวเล็กมากแต่ขอพื้นที่ในการเขียนว่า NADH เดี๋ยวขอเป็นตัวเล็กนิดนึง NADH 1โมเลกุลปั๊มโปรตอนไปได้10โปรตอนและ10โปรตอนนี้สามารถที่จะปั๊มกลับมาแล้วเกิดพลังงานได้เท่าไหร่นะคะ4ได้1 10ก็ได้ 2.5 ATP โอเคเนาะโอเคเนาะเอาละยังไม่จบจ้ะอันนี้คือ NADH อย่างเดียวนะจ๊ะต่อไป FADH2 เมื่อเขาไปถ่ายทอดอิเล็กตรอนเขาก็สามารถปั๊มโปรตอนได้เช่นเดียวกันค่ะแต่คอมเพล็กซ์1เขาปั๊มได้ไหมลูกไม่ได้เพราะทำไมคะเพราะเขาสตาร์ทที่คอมเพล็กซ์2แล้วไปโคเอนไซม์คิวแล้วไปคอมเพล็กซ์3คอมเพล็กซ์4ดังนั้นคอมเพล็กซ์1เขาไม่ผ่านเขาไม่มีสิทธิ์ปั๊มโปรตอน4โปรตอนนี้แต่เขาสามารถปั๊มโปรตอนได้แค่คอมเพล็กซ์3และ complex 3 complex 3นะคะ complex 3ตรงนี้นะคะและ complex 4เท่านั้น complex 3ได้เท่าไหร่คะ4 complex 4ได้เท่าไหร่คะ2ดังนั้นเขาจะปั๊มโปรตอนได้เท่าไหร่คะ6โปรตอน6โปรตอนพอกลับมา6โปรตอน FADH 2พอกลับมาเขาสามารถที่จะปั๊มกลับมาที่ ATP synthaseFADH เอา HD ไปละ FADH 2ปั๊มโปรตอนไปได้ทั้งหมดกี่โปรตอนคะ6โปรตอนพอปั๊มกลับมาเป็น ATP ได้เท่าไหร่คะ4ได้1ได้แค่6ก็คือได้แค่ 1.5 ATP นะคะ 1.5 ATP NADH ได้ 2.5 ATP FADH 2ได้ 1.5 ATP ที่ป้าไวกำลังอธิบายหนูเนี่ยเป็นข้อมูลใหม่นะคะเป็นข้อมูลใหม่ในคิมเบลเรื่องแต่ edition 9 edition ที่9เขาจะบอกข้อมูลเหล่านี้นะคะว่า NADH พอถ่ายทอดอิเล็กตรอนแล้วก็ปั๊มโปรตอนไปด้วยได้10โปรตอนส่วน FADH 2ปั๊มไปได้6โปรตอนแล้วพอเกิดเกรเดียนต์ขึ้นมาแล้วก็ปั๊มกลับมาที่เมทริกทำให้มาปั่นที่ ATP synthase ได้จำนวน ATP แตกต่างจากของเดิมของเดิมเนี่ยจากข้อมูลเดิมนะคะก็บอกว่า NADH 1โมเลกุลเนี่ยจะได้3 ATP ส่วน FADH 2ได้2 ATP ตอนนี้ข้อมูลเปลี่ยนแล้วนะคะแต่ครูป้าวายไม่มั่นใจว่าในข้อสอบที่จะสอบเข้าเขาจะเป็นยังไงแต่ว่าข้อสอบที่ป้าวายจะสอบนักเรียนป้าวายจะใช้ข้อมูลใหม่นี้เลยนะคะเหนื่อยทีเดียวถ้าเกิดว่าหลายคนมองดูแล้วว่าแบบมันเยอะจังเลยหนูสามารถถอยกลับเพื่อไปฟังการอธิบายตรงนี้ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะลูกเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนตั้งใจนะคะเอาละคราวนี้มาสรุปโดยเราจะดูผลผลิตของเราทั้งหมดว่าฉันได้ ATP เท่าไหร่ที่ฉันลงทุนไป1กลูโคสเนี่ยนะคะถ้าเป็นสีฟ้านะคะถ้าเป็นสีฟ้าจะเป็นปฏิกิริยาไกลโคไลซิสนะคะป้าไวขอเปลี่ยนอันนี้เป็นสีฟ้าถ้าเป็นสีฟ้าก็จะเป็นปฏิกิริยาไกลโคไลซิสนะคะไกลโคไลซิสแต่ถ้าเป็นสีส้มนะคะถ้าเป็นสีส้ม
จะเป็นปฏิกิริยาจากไพรูเวตออกซิเดชันหรือแอสติลโคเอนไซม์ A นะคะและถ้าเป็นสีม่วงนะคะถ้าเป็นสีม่วงจะเป็นปฏิกิริยาจากออกซิเดทีฟฟอสโฟสฟอริเลชันและเคมีออสโมซิสมาดูกันนะคะสีฟ้าไกลโคไลซิสสีฟ้าไกลโคไลซิสเปลี่ยนกลูโคสให้กลายเป็นไพรูเวตเกิดในไซโตซอลได้2 ATP ได้2 NADH ป้าไวขอใส่2ตรงนี้นิดนึงนะคะนี่ใส่2ตรงนี้นิดนึงนะคะ2 NADH ซึ่ง2 NADH เนี้ยจะเป็นจะต้องเข้าไปใน2 NADH เนี่ยจะต้องเข้าไปในไมโทคอนเดรียนะคะเพราะว่าในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเนี่ยมันเกิดในไมโทคอนเดรียแต่ตอนนี้ NADH เนี้ยสร้างจากไกลโคไลซิสอยู่ในไซโตเซลจะต้องนำพา NADH นี้เข้าสู่ไมโทคอนเดรียด้วยนะคะแต่โมเลกุลมันใหญ่อ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูมันมีวิธีการพาค่ะมันมีวิธีการพาแต่มันจะต้องไปเกิดในไมโทคอนเดรียนะคะเอาล่ะนี่คือปฏิกิริยาที่1สีฟ้าไกลโคไลซิสต่อไปปฏิกิริยาที่2ปฏิกิริยาไพรูเวตออกซิเดชันหรือการสร้างแอสติลโคเอนไซม์ A ปฏิกิริยานี้นะคะจะเปลี่ยนไพรูเวตให้กลายเป็นแอสติลโคเอนไซม์ A ในเมทริกของไมโทคอนเดรียปฏิกิริยานี้ไม่มี ATP ค่ะปฏิกิริยานี้ได้เฉพาะ NADH ค่ะแล้วมีดีคาร์บอกซิเลตก็คือปล่อยคาร์บอนอะตอมไป1อะตอมต่อ1ไพรูเวตนะคะและปฏิกิริยาที่3ค่ะปฏิกิริยาที่3คือปฏิกิริยาซิตริกแอซิดไซเคิลตรงนี้รวมกันนะคะปฏิกิริยานี้มี ATP เกิดขึ้น2 ATP ค่ะ2 ATP ค่ะและปฏิกิริยานี้จะเกิด NADH และ FADH2 เกิดขึ้นเดี๋ยวจะต้องไปถ่ายทอดอิเล็กตรอนค่ะโดยเกิด NADH 6โมเลกุลและเกิด FADH2 2โมเลกุลค่ะดังนั้นวัตถุดิบนี้จะต้องเข้าไปยังกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนซึ่งเดี๋ยวจะเป็นสีม่วงสีม่วงก็คือ oxidative phosphorylation ค่ะซึ่งประกอบด้วย2ขั้นตอนคืออิเล็กตรอน transport chain และ chemiosmosis เปลี่ยนสีสิคะอิเล็กตรอน transport chain และ chemiosmosis ใน oxidative phosphorylation นะคะก็คือการนำเอาดูให้ดีนะคะในขั้นตอนนี้มี ATP เกิดขึ้นค่ะแต่ ATP ที่เกิดขึ้นก็น้อยมากนะคะเกิดได้แค่2 ATP นะคะ2 ATP ดังนั้น ATP ที่เกิดขึ้นนะคะในไกลโคไลซิสเกิดขึ้น2ในการสร้างอะซิลโคไลซิน A และแคปซิเคิลเกิดขึ้น2ใน oxidative phosphorylation โอ้ยขออภัยตรงนี้ไม่ใช่2สิเพราะไว้พลาดไปแล้วตรงนี้ไม่ใช่2นะจ๊ะตรงนี้ไม่ใช่2นะจ๊ะตรงนี้ไม่ใช่2เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปสรุปหน้าสุดท้าย ATP ที่เกิดขึ้นต้องเกิดจากการถ่ายทอดอิเล็กตรอนค่ะการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแล้วก็chemiosmosis ค่ะตอนนี้ยังไม่สรุปนะได้ATP จาก substrate level มาทั้งหมดตอนนี้4 ATP นะคะ ไกลโคไลซิส 2 citric acid cycle 2แล้วก็เอา NADH จากไซโตซอล NADH จาก Krebs cycle FADH 2จาก Krebs cycle มาถ่ายทอดอิเล็กตรอนค่ะนี่คือการถ่ายทอดอิเล็กตรอนค่ะ NADH plus ในไมโทคอนเดรียเป็นตัวรับอิเล็กตรอนและเป็นชาร์จโชที่ดีที่สุดพบในไมโทคอนเดรียของเซลล์ตับเซลล์ไตและเซลล์หัวใจตับไตหัวใจตับไตหัวใจ3อวัยวะนี้ต้องการพลังงานสูงมากและเดี๋ยวเรามาสรุปพลังงานกันในหน้าต่อไปนะคะ
นักเรียนคะตะกี้ป้าไวบอกว่า NADH เมื่อเขามาถ่ายทอดอิเล็กตรอนและเขาปั๊มโปรตอนเขาจะสามารถสร้างแล้วก็ปั๊มกับผ่าน ATP synthase กลับเข้ามาเขาจะได้พลังงาน 2.5 ATP FADH2 ได้ 1.5 ATP ดังนั้นในกระบวนการ Oxidative Phosphorylation ที่มีการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแล้วก็มีการปั๊มโปรตอนกลับเข้ามานะคะนักเรียนเดี๋ยวเราจะมาคำนวณพลังงานกันนะคะก่อนที่จะคำนวณพลังงานปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้ลูกถอยกลับไปนิดนึงปัญหามันอยู่ที่ตรงนี้ลูกหนูมาดูตรงนี้นะคะมาดูตรงนี้ตรงนี้คืออะไรคะไกลโคลิซีดอ่ะเขาสร้าง NADH มา2โมเลกุลถูกไหมคะแต่2โมเลกุลนั้นเนี่ยจะต้องเข้ามาในเมทริกเข้าไม่ได้ลูกเขาไม่สามารถพา2โมเลกุลนั้นเข้าสู่เมทริกได้อย่างง่ายดายทำไมคะเพราะว่าโมเลกุลมันใหญ่แล้วเข้าไม่ได้ประหนึ่งว่าไม่มีประตูคนที่จะส่งของอ่ะคนที่จะส่งอิเล็กตรอนอ่ะไม่มีประตูมีแต่ช่องรูเล็กๆที่ของผ่านได้แต่คนผ่านไม่ได้ดังนั้นส่งได้แต่ของแต่ตัวผ่านไม่ได้ไอ้คนส่งไม่มีปัญหาก็คือ NADH แต่คนรับอ่ะจะเป็นใครเรามาดูตรงนี้ค่ะมันเกิดชัตเทิลขึ้นทันทีชัตเทิลตรงนี้คืออะไรนะคะนั่นก็คือปฏิกิริยาoxidation ของ NADH ที่มาจากไกลโคลิซีดที่เกิดขึ้นในโซไซโตซอลนั้นเขาจะต้องพา2 NADH ของเขานั้นมาส่งในไมโทคอนเดรียแต่กระบวนการที่จะนำเข้ามาในเซลล์ของอวัยวะแต่ละชนิดไม่เหมือนกันค่ะถ้าเป็นดูให้ดีนะคะดูให้ดีนะคะถ้าเป็นไมโทคอนเดรียของเซลล์ตับไตหัวใจเอาใหม่ค่ะถ้าเป็นไมโทคอนเดรียของเซลล์ตับไตและหัวใจนะคะมันจะผ่านชัตเทิลที่เรียกว่ามาเลสแอสพาร์เทตชัตเทิลมาเลสแอสพาร์เทตชัตเทิลจะมี NAD+ จะมี NAD+ มาคอยรับอิเล็กตรอนจาก NADH ในไซโตซอลฟังดูและงงมาดูรูปค่ะมาดูรูปตรงนี้ค่ะ2 NADH จากไกลโคลิซีดอยู่ในไซโตซอลเธอจะเข้ามาในไมโทคอนเดรียได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเธอทำได้แค่มายืนอยู่ที่หน้าต่างแล้วเธอก็ต้องรอว่าใครจะมารับของให้เธอใครจะมารับอิเล็กตรอนให้เธอซึ่งถ้าเป็นมาเลตแอสพาร์เทตชัตเทิลเจอในตับไตและหัวใจจะมี NADH มารับค่ะลูกจะตรงนี้จะมี NAD ขอโทษทีค่ะ NAD+ มารับอิเล็กตรอนจาก NADH อีกทีหนึ่งคือ NADH อ่ะตัวเขาเข้ามาไม่ได้โมเลกุลก็เข้ามาไม่ได้แต่เขาสามารถฝากอิเล็กตรอนโดย NAD+ จะมารับอิเล็กตรอนและได้เป็น NADH มีกี่โมเลกุล2โมเลกุลได้เท่าเดิมแสดงว่าเปลี่ยนแปลงอะไรไหมตรงนี้ไม่เปลี่ยนค่ะนั่นก็คือเราสามารถที่จะเอา NADH ของไกลโคลิซีดเข้ามาถ่ายทอดอิเล็กตรอนในไมโทคอนเดรียได้เลยทีนี้เรามาสรุปว่าถ้าเป็นกระบวนการมาเลตแอสพาร์เทตชัตเทิลเราได้ ATP เท่าไหร่
นักเรียนมาดูนะคะดูช้าช้า2 NADH จากไกลโคลิซีน2 NADH จากการสร้างไอสติลโคเอนไซม์ A 2 NADH จากคริปไซโคตกลงได้กี่ NADH ลูกได้เท่าไหร่คะ NADH เดี๋ยวครูป้าไวขอเขียนตรงนี้นะคะได้ NADH เท่าไหร่คะ NADH ถ้าเป็นมาเลสแอดพาเทชัตโตได้10เลยลูกถูกไหมคะได้10เลยถูกไหมคะเพราะว่ามาจากไกลโคลิซีด NAD+ ไปรับโปรตอนแล้วก็ได้มา2 NADH ในการสร้างแอสติลโคเอนไซม์ A เกิด2 NADH ได้4แล้วในคริปไซเคิลได้6 NADH เป็น10 10นี้เอามาถ่ายทอดอิเล็กตรอนคูณเท่าไหร่ลูกคูณเท่าไหร่คะ NADH ให้กี่ ATP คะ 2.5ดังนั้น NADH 10โมเลกุลให้พลังงานเท่ากับเท่าไหร่คะ25 ATP อันนี้เราจะสรุปหมดแล้วนะคะเฉพาะมาเลทแอสพาเทชัตเทิลนะคะและยังมีอีกตัวหนึ่งค่ะยังมีอีกตัวหนึ่งค่ะอย่าลืม FADH 2ลูก FADH 2ค่ะ FADH 2ก็สามารถที่จะถ่ายทอดอิเล็กตรอนแล้วก็ปั๊มโปรตอนมา FADH 2ให้เท่าไหร่คะให้ 1.5 ใช่หรือไม่ NADH ให้ 2.5 FADH 2 FADH 2มีกี่โมเลกุลลูก FADH 2 FADH 2มีกี่โมเลกุลคะมี2โมเลกุลคูณเท่าไหร่ลูกคูณ 1.5 ได้เท่าไหร่ลูก3 ATP ดังนั้นตกลงได้เท่าไหร่ลูกได้เท่าไหร่คะเท่าไหร่คะ28ได้28 ATP ได้28 ATP นะคะ28 ATP นี้มารวมกันกับ2 ATP ในคริปไซเคิลที่ได้เป็น ATP สุทธิและมาบวก2 ATP จากไกลโคลิซีดสุทธิก็ได้มาเป็น30 ATP นะคะ30 ATP นะคะยังไม่จบอันนี้แค่มาเลทแอสพาร์เทชชัตเทิลแต่มันยังมีอีกชัตเทิลหนึ่งกลีเซอรอลฟอสเฟตชัตเทิลกลีเซอรอลฟอสเฟตชัตเทิลนี้เกิดขึ้นในกรณีที่เซลล์นั้นเป็นเซลล์ของกล้ามเนื้อลายและสมองกล้ามเนื้อลายและสมองในการรับ NADH จากไกลโคลิซีดเข้ามาสู่เมทริกซ์ถ้าในเซลล์ของกล้ามเนื้อลายและสมองไม่ใช่ NAD+ ไม่ใช่ NAD+ แบบนี้มารับอิเล็กตรอนมารับอิเล็กตรอนค่ะแต่เป็นเอาล่ะดูตรงนี้นะคะNADH จากไกลโคลิซีดมันจะเข้ามาสู่ไมโทคอนเดรียเองไม่ได้เขามีหน้าที่แค่มายืนหน้าที่หน้าต่างแล้วก็ส่งเพราะตัวเขาเข้ามาไม่ได้แต่ใครจะไม่รับบังเอิญว่าในกลีเซอรอลฟอสเฟตชัตเทิลซึ่งเกิดที่กล้ามเนื้อลายและสมองคนที่มารับอิเล็กตรอนให้ตรงนี้คนที่มารับอิเล็กตรอนให้ตรงนี้คือ FAD ค่ะคือ FAD ค่ะมีอยู่2โมเลกุลก็ใช้ FAD 2โมเลกุลมารับอิเล็กตรอนได้ FADH 2 2โมเลกุลค่ะได้ FADH 2 2โมเลกุลค่ะคราวนี้เราจะมารวมพลังงานค่ะนักเรียนเริ่มเห็นความต่างแล้วนะคะลูกในกลีเซอรอลฟอสเฟตชัตเทิลซึ่งเกิดในกล้ามเนื้อลายและเซลล์สมองเรามารวมว่าเราได้อะไรเท่าไหร่เรามารวม NADH ก่อนนะคะ
NADH ในไกลโคลินสิตเราไม่คิดเป็น NADH แล้วนะลูกเพราะมันกลายเป็นอะไรไปแล้วคะมันกลายเป็น FADH2 ไปแล้วนะเพราะฉะนั้น NADH ที่เกิดนะคะก็จะคิดแค่ในการสร้างอะซิติลโคเอนไซม์ A และในคริปไซเคิลเท่านั้นดังนั้นจะมี NADH แค่เท่าไหร่คะการสร้างอะซิติลโคเอนไซม์ A 2คริปไซเคิล6ก็มีแค่8 NADH 8 NADH คูณเท่าไหร่คะลูกคูณเท่าไหร่คะ1โมเลกุลให้เท่าไหร่คะ1โมเลกุลให้ 2.5 ดังนั้นคูณ 2.5 ได้เท่าไหร่คะคูณ 2.5 ได้เท่าไหร่คะยี่สิบได้เท่ากับ20 ATP นะคะแล้ว FADH2 นะคะได้เท่าไหร่อย่างงงนะคะ FADH2 อย่าลืมว่าจากไกลโคลีซีดอะ FAD ไปรับอิเล็กตรอนได้เป็น FADH2 มา2โมเลกุลในครีปไซเคิลเกิด2โมเลกุลดังนั้นได้ FADH2 เท่าไหร่ลูกได้4 FADH2ถ้าใครงงกลับไปดูก่อนหน้านี้นะคะและ FADH2 ค่ะลูกได้กี่ ATP คะ 1.5 ดังนั้นคูณ 1.5 ได้เท่าไหร่ลูกได้เท่าไหร่คะได้6 ATP ได้6 ATP นะคะทีนี้มารวม20 6ได้26 26ก็คือเดี๋ยวนะคะคุณครูป้าไว้26ก็คือตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะ26 ATP บวก2 26 27 28 29 30อ๋อแสดงว่าก่อนหน้านี้ตรงนี้คิดผิดสิตรงนี้28 29 30 31 32ได้32 ATP ต่างหากขออภัยผิดพลาดนะลูกตรงนี้ได้32 ATP นะคะได้32 ATP นะคะในมาเลสแอปเปิลชัตเทิลได้32 ATP นะคะแต่ในกรีโซโลฟอสเฟตได้30 ATP นะคะนี่คือแม็กซิมัมดังนั้นถ้าคิดด้วยระบบใหม่เราจะได้ ATP ประมาณ30หรือ32 ATP เท่านั้นสรุปตรงนี้ไม่รู้งงหรือเปล่านะคะสรุปตรงนี้ไม่รู้งงหรือเปล่าเอาเป็นว่าดีคาร์บอกซิเลชันนะคะในเบียร์ไกลโคลิซิดนะคะมีไม่มีไม่มีในการสร้างแอซิติลโคเอนไซม์ A มีไหมคะมีค่ะ2โมเลกุลในครีปไซเคิลมีไหมคะมีค่ะ4โมเลกุลสุดท้ายได้ครบไหมคะ6โมเลกุล6คาร์บอนของกลูโคสคาร์บอนดีคาร์บอกซิเลชันออกไปหมดแล้วต่อไปปฏิกิริยาออกซิเดชันการรับอิเล็กตรอนค่ะปฏิกิริยาการรับอิเล็กตรอนนะคะไกลโคลิซิดเกิด2 NADH ค่ะการสร้างแอซิติลโคเอนไซม์ A เกิด2 NADH ค่ะแล้วก็คริปไซเคิลเกิด6 NADH ค่ะนะคะแต่เวลาเข้ามาสู่ไมโทคอนเดรียนะคะใน2 NADH จากไกลโคลิซีดนะคะใน2 NADH จากไกลโคลิซีดอาจจะเข้ามาในรูปของ NADH หรือ FADH2 ก็ได้ดังนั้นนะคะตรงข้อผลที่ได้ทั้งหมดก็อาจจะได้8แต่ถ้าเข้ามาใน NADH2 ก็จะได้10นะคะในทางตรงข้ามถ้าเข้ามาใน FADH2 นะคะก็จะได้ NADH แค่8แล้วก็ได้ FADH2 4นะคะ phosphorylation มาดูการสร้างพลังงานจาก substrate นะคะจาก substrate เนี่ยปรากฏว่าในไกลโคเลซีดได้2 ATPอะซิติลโคเอนไซม์ A ไม่มีครีปไซเคิลได้2 ATP นะคะ
นี่คือสับสเตรตได้4 ATP แต่พอมาเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันในกระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนะคะก็จะได้ ATP ประมาณATP ประมาณข้อมูลตรงนี้ผิดพลาดถ้าเกิดคิดข้อมูลใหม่ข้อมูลตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นก็จะเปลี่ยนเป็น26หรือ28 26หรือ28 ATP พอมารวมปั๊บนะคะมารวม ATP ทั้งหมดก็จะได้ประมาณ30หรือ32 ATP นะคะ30หรือ32 ATP นะคะแต่ถ้าคิดแบบเก่าเดี๋ยวครูประไวจะมีการคิดแบบเก่าคิดแบบใหม่ให้หนูดูนะคะคิดแบบใหม่ตรงนี้นะคะในแถวนี้นะคะคิดแบบใหม่ในแถวนี้นะคะปึ๊บลงมานะคะในแถวนี้นะคะคิดแบบใหม่นะคะอันนี้ก็จะได้ประมาณ30ถึง32 ATP แต่ถ้าคิดแบบเก่านะคะคิดแบบเก่าก็จะได้มาช่วยกันคิดนิดนึงนะคะสามสิบหกถึงสามสิบแปด ATP ทีนี้ก็จะเป็นข้อมูลให้นักเรียนนะคะว่านักเรียน เวลาไปสอบก็คงจะต้องดูนะคะถ้าสอบของครูประวัยครูประวัยคิดแบบใหม่แต่ถ้าเวลาหนูไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือว่าไปสอบที่อื่นเนี่ยครูประวัยไม่มั่นใจนะคะว่าเขาจะเอาระบบใหม่มาใช้แล้วหรือยังครูประวัยก็สอนเผื่อให้ตรงนี้เนาะเอาละค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือว่าด้วยกระบวนการoxidative phosphorylation นะคะซึ่งทั้งหมดมันจะเป็นปฏิกิริยาการหายใจแบบใช้ออกซิเจนทั้งสิ้นเราจะได้พลังงานจาก1กลูโคสนะคะประมาณ30ถึง32 ATPซึ่งได้พลังงานมากมายมหาศาลเลยนะคะลูกทีนี้แล้วสารชนิดอื่นล่ะมันสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการสลายสารอาหารได้อย่างไรหนูมาดูรูปนี้นะคะหนูมาดูรูปนี้ตั้งแต่กระบวนการไกลโคลิซิดเลยหนูจำได้ไหมคะรูปนี้คือไกลโคลิซิดนะคะลูกไกลโคลิซิดเนี่ยเราพบว่ามันสตาร์ทจากกลูโคสจำได้ไหมลูกมันสตาร์ทจากกลูโคสตรงนี้ถูกต้องไหมคะกลูโคสเนี่ยก็เข้าสู่ปฏิกิริยาที่1นะคะในการสลายแต่เราพบว่าเมาโทสค่ะลูกเมาโทสก็เกิดได้แต่เมาโทสจะต้องสลายเป็นกลูโคสกับกลูโคสก่อนนะคะดังนั้นสารที่มีกลูโคสเป็นองค์ประกอบทุกตัวสามารถสลายเป็นกลูโคสแล้วเข้าสู่ที่ปฏิกิริยาที่1ได้หมดเลยนะคะหรือนะคะหรือถ้าเกิดว่าเข้าสู่ปฏิกิริยาที่2ก็ได้ในกรณีที่เป็นแลคเทสเป็นการแลคโทสเป็นการแลคโทสก็จะกลายเป็นกาแลคโทส1ฟอสเฟตก็สามารถที่จะไอโซเมอเรสเป็นกลูโคส6ฟอสเฟตได้แป้งก็เข้าได้โอเคนะคะต่อไปถ้าเกิดว่าเป็นอันนี้ตอนนี้โมโนเมอร์ของเฮกโซสไม่ว่าจะเป็นกลูโคสกาแลคโทสเข้าแล้วนะคะคราวนี้เหลือฟรักโทสฟรักโทสค่ะในเมื่อปฏิกิริยาที่3มันกลายเป็นฟรักโทส6ฟอสเฟตฟรักโทสก็สามารถที่จะเข้าตรงนี้ได้ก็คือเข้าที่ปฏิกิริยาที่3นอกจากฟรักโทสอะไรเข้าได้อีกซูโคสค่ะเพราะซูโคสเขามีฟรักโทสถูกไหมคะแต่กลูโคสเนี่ยก็ไปเข้า1แต่ฟรักโทสมาเข้า3โอเคเนาะต่อไปค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกแมนโนสที่เขาสามารถพวกแมนโนสที่สามารถเข้าได้จากตรงนี้ต่อไป4 5 5 DHAP DHAPนะคะ DHAP เนี่ยสามารถที่จะแปลงมาจากกลีเซอรอลกลีเซอรอลอะไรหนูจำได้ไหมลูกคิดกลีเซอรอลคือหน่วยย่อยที่สลายลิพิดได้กลีเซอรอลกับกรดไขมันจำได้ไหมคะกลีเซอรอลมีค่าว่าอะตอม3เป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง
กลีเซอรอลสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นกลีเซอรอล3ฟอสเฟตสามารถที่จะเปลี่ยนเป็น DHAP แต่ถ้าเป็นกลีเซอรอล3ฟอสเฟตเนี่ยเข้าปฏิกิริยาที่5ได้เลยค่ะถูกไหมคะปฏิกิริยาที่5แล้วก็รันไป6ได้เลยไป7ไป8ไป9แล้วก็จบปฏิกิริยาได้เลยดังนั้นนี่คือสารที่เป็นเป็นคาร์โบไฮเดรตทั้งหมดแล้วก็รวมสารที่เป็นกลีเซอรอลอีกตัวนึงนะคะที่สามารถเข้าได้ในไกลโคลิซีดนะคะที่สามารถเข้าได้ในไกลโคลิซีดทีนี้ถ้าเป็นสารตัวอื่นนอกเหนือจากนี้ล่ะเช่นกลูโคสแฟตตี้แอซิดมันเช่นกรดอะมิโนแฟตตี้แอซิดมันจะเข้าอย่างไรเอาล่ะเดี๋ยวครูป้าไวขอเป็นวิดีโอถัดไปแล้วกันนะคะสำหรับวิดีโอนี้ให้นักเรียนฟังทบทวนหลายๆรอบแล้วก็คิดตามด้วยจดตามด้วยนักเรียนก็จะได้ประโยชน์นะคะ